เสียงอ่านหนังสือชีวิตนี้น้อยนักบทพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกชีวิตนี้น้อยนักแต่ชีวิตนี้สำคัญนักเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อเป็นทางแยกจะไปสูงไปต่ำจะไปดีไปร้ายเลือกได้ในชีวิตนี้เท่านั้นพึงสำนึกข้อนี้ให้จงดีแล้วจงเลือกเถิดเลือกให้ดีเถิดชีวิตนี้น้อยนักพุทธศาสนาสุภาษิตบทหนึ่งกล่าวว่าอัปปกันจิทังชีวิตะมาหุทีราปราดกล่าวว่าชีวิตนี้น้อยนักทุกชีวิตไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์มิได้มีเพียงเฉพาะชีวิตนี้คือมิได้มีเพียงชีวิตในชาตินี้ชาติเดียวแต่ทุกชีวิตมีทั้งชีวิตในชาติอดีตชีวิตในชาติปัจจุบันและชีวิตในชาติอนาคตชีวิตนี้น้อยนักหมายถึงชีวิตในชาติปัจจุบันน้อยนักสั้นนักชีวิตคืออายุชีวิตในปัจจุบันชาติของแต่ละคนยังยืนนานที่สุดก็เกิน100 ปีได้ไม่เท่าไหร่ซึ่งก็ดูราวเป็นอายุที่ไม่ยืนมากนักแม้ไม่นำไปเปรียบกับชีวิตที่ต้องผ่านมาแล้วในอดีตที่นับชาติไม่ถ้วนนับปีไม่ได้และชีวิตที่จะต้องเวียนวนเกิดตายต่อไปอีกในอนาคตที่จะนับชาติไม่ถ้วนนับปีไม่ได้อีกเช่นกันที่ปรารถนาท่านว่าชีวิตนี้น้อยนักนั้นท่านมุ่งให้เปรียบชีวิตนี้กับชีวิตในอดีตที่นับชาติไม่ถ้วนและชีวิตในอนาคตที่จะนับชาติไม่ถ้วนอีกเช่นกันสำหรับผู้ไม่ยิ่งด้วยปัญญาไม่สามารถพาตนให้พ้นทุกข์สิ้นเชิงได้ทุกชีวิตก่อนแต่จะได้มาเป็นคนเป็นสัตว์อยู่ในปัจจุบันชาติต่างเป็นอะไรต่อมิอะไรมาแล้วมากมายแยกออกไม่ได้ว่ามีกรรมดีกรรมชั่วอะไรบ้างทำกรรมใดก่อนทำกรรมใดหลังทั้งกรรมดีกรรมชั่วที่ทำไว้ในชาติอดีตทั้งหลายย่อมมากมายเกินกว่าที่ได้มากระทำในชาตินี้ในชีวิตนี้อย่างประมาณมิได้และกรรมดีกรรมชั่วทั้งหลายเหล่านั้นย่อมให้ผลตรงตามเหตุทุกประการแม้ว่าผลจะไม่อาจเกิดขึ้นพร้อมกันทุกสิ่งทุกอย่างและไม่อาจเรียงลำดับตามเหตุที่ได้กระทำแล้วก็ตามแต่ผลทั้งหลายย่อมเกิดแน่แม้เหตุได้กระทำแล้วเมื่อมีเหตุย่อมมีผลเมื่อทำเหตุย่อมได้รับผลและผลย่อมตรงตามเหตุเสมอผู้ใดทำผู้นั้นจักเป็นผู้ได้รับผลเที่ยงแท้แน่นอนเมื่อใดกำลังมีความสุขไม่ว่าผู้กำลังมีความสุขนั้นจะเป็นเราหรือเขาเมื่อนั้นพึงรู้ความจริงว่าเหตุดีที่ได้ทำไว้แน่กำลังให้ผลผู้ทำเหตุดีนั้นกำลังเสวยผลแห่งเหตุนั้นอยู่แม้ปุถุชนจะไม่สามารถอย่างรู้ให้เห็นแจ้งได้ว่าทำเหตุดีหรือกรรมดีใดไว้แต่ก็พึงรู้พึงมั่นใจว่าเหตุแห่งความสุขที่กำลังได้เสวยอยู่เป็นเหตุดีแน่เป็นกรรมดีแน่ผลดีเกิดแต่เหตุดีเท่านั้นผลดีไม่มีเกิดแต่เหตุไม่ดีได้เลยเมื่อใดกำลังมีความทุกข์ความเดือดร้อนไม่ว่าผู้กำลังมีความทุกข์ความเดือดร้อนนั้น
จะเป็นเราหรือเป็นเขาเมื่อนั้นพึงรู้ความจริงว่าเหตุไม่ดีที่ได้ทำไว้แน่กำลังให้ผลผู้ทำเหตุไม่ดีนั้นกำลังเสวยผลแห่งเหตุนั้นอยู่แม้ปุถุชนจะไม่สามารถอย่างรู้ให้เห็นแจ้งได้ว่าทำเหตุไม่ดีหรือกรรมไม่ดีใดไว้แต่ก็พึงรู้พึงมั่นใจว่าเหตุแห่งความทุกข์ความเดือดร้อนที่กำลังได้เสวยอยู่เป็นเหตุไม่ดีแน่เป็นกรรมไม่ดีแน่ผลไม่ดีเกิดแต่เหตุไม่ดีเท่านั้นผลไม่ดีไม่มีเกิดแต่เหตุดีได้เลยเมื่อใดมีความคิดว่าเราทำดีไม่ได้ดีหรือเขาทำดีไม่ได้ดีก็พึงรู้ว่าเมื่อนั้นกำลังหลงคิดผิดจากความจริงกำลังเข้าใจผิดจากความจริงทำดีต้องได้ดีเสมอไม่มียกเว้นด้วยเหตุผลใดทั้งสิ้นเมื่อใดมีความคิดว่าเราทำไม่ดีแต่กลับได้ดีหรือเขาทำไม่ดีแต่กลับได้ดีก็พึงรู้ว่าเมื่อนั้นกำลังหลงคิดผิดจากความจริงกำลังเข้าใจผิดจากความจริงทำไม่ดีต้องได้ไม่ดีเสมอไม่มียกเว้นด้วยเหตุผลใดทั้งสิ้นชีวิตในชาตินี้ชาติเดียวย่อมน้อยนักเมื่อเปรียบกับชีวิตในอดีตชาติซึ่งนับจำนวนชาติหาท้วนไม่ดังนั้นกรรมคือการกระทำที่ทำในชีวิตนี้ในชาตินี้ชาติเดียวจึงน้อยนักเมื่อเปรียบกับกรรมหรือการกระทำที่ทำไว้แล้วในอดีตชาติอันนับจำนวนชาติไม่ถ้วนการเขียนหนังสือด้วยปากกาหรือดินสอลงบนกระดาษแผ่นเดียวนั้นเขียนลงครั้งแรกก็ย่อมอ่านออกง่ายอ่านเข้าใจได้ง่ายแต่ยิ่งเขียนทับเขียนซ้ำลงไปบนกระดาษแผ่นเดียวกันนั้นตัวหนังสือย่อมจะทับกันยิ่งขึ้นทุกทีการอ่านก็จะยิ่งอ่านยากขึ้นทุกทีจนถึงอ่านไม่ออกเลยไม่เห็นเลยว่าเป็นตัวหนังสือจะเห็นแต่รอยหมึกหรือรอยดินสอทับกันไปทับกันมาเป็นสีสันเท่านั้นให้เพียงรู้เท่านั้นว่าได้มีการเขียนลงบนกระดาษแผ่นนั้นหาอ่านรู้เรื่องไม่และหาอาจจะรู้ได้ไม่ว่าเขียนอะไรก่อนเขียนอะไรหลังนี่ฉันใดการทำกรรมหรือการทำดีทำชั่วก็ฉันนั้นต่างได้ทำกันมานับพบนับชาติไม่ถ้วนทับถมกันมายิ่งกว่าตัวหนังสือที่อ่านไม่ออกหารู้ไม่ว่าได้เขียนอะไรก่อนเขียนอะไรหลังทำกรรมแบบใดไว้ก็ไม่รู้ไม่เห็นแยกไม่ออกว่าทำกรรมใดก่อนทำกรรมใดหลังทำดีอะไรไว้บ้างทำไม่ดีอะไรไว้บ้างมากน้อยหนักเบากว่ากันอย่างไรมาถึงชาตินี้ไม่รู้ด้วยกันทั้งสิ้นเป็นความซับซ้อนของกรรมที่แยกไม่ออกเช่นเดียวกับความซับซ้อนของตัวหนังสือที่เขียนทับกันไปทับกันมาความซับซ้อนของกรรมแตกต่างกับความซับซ้อนของตัวหนังสือตรงที่ตัวหนังสือนั้นเมื่อเขียนทับกันมากๆย่อมไม่มีทางรู้ว่าเขียนเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีอย่างไรแต่กรรมนั้นแม้ทำซับซ้อนมากเพียงไรก็มีทางรู้ว่าทำกรรมดีไว้มากน้อยเพียงไรหรือทำกรรมไม่ดีไว้มากน้อยเพียงไรโดยมีผลที่ปรากฏขึ้นของกรรมนั่นเองเป็นเครื่องช่วยแสดงให้เห็นชีวิตหรือชาตินี้ของทุกคนมีชาติกำเนิดไม่เหมือนกันเป็นไทยก็มี
จีนก็มีแขกก็มีฝรั่งก็มีมีชาติตระกูลไม่เสมอกันตระกูลสูงก็มีตระกูลต่ำก็มีมีสติปัญญาไม่ทัดเทียมกันฉลาดหลักแหลมก็มีโง่เขลาเบาปัญญาก็มีมีฐานะต่างระดับกันร่ำรวยก็มียากจนก็มีความแตกต่างห่างกันนานาประการเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องชี้ให้ผู้เชื่อในกรรมและผลของกรรมเห็นความมีภพชาติในอดีตของแต่ละชีวิตในชาติปัจจุบันเกิดมาต่างกันในชาตินี้เพราะทำกรรมไว้ต่างกันในชาติอดีต